บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินันกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานได้ทรงโปรดประสบดำดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลายๆคนอาจจะสิ้นหวังนะครับในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือหลายคนอาจจะเดินยังมาไม่ถึงหรือหลายคนอาจจะอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่อาจจะเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์ยากในดุนยาหลายคนก็สิ้นหวังในการดำรงชีวิตในดุนยาเช่นเดียวกันวันนี้คลิปนี้อยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องและอยากจะพูดคุยให้เรานั้นได้มีความรำลึกและก็นึกถึงเสมอนั่นก็คือให้เรานั้นได้เรียกว่ามีความหวังอันดีงามกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอคนในดุนยานี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะถ้าเราขาดหรือว่าเราสิ้นหวังในพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรามีที่พึ่งเดียวครับที่พึ่งที่ถือได้ว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งของเรานั่นก็คือเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราจะพูดคุยในแง่มุมของสิ่งที่เป็นพืชการปฏิบัติของเราในดุนยาแห่งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความผิดและสิ่งที่เป็นสิ่งที่บาปนะครับแล้วก็ล่วงเกินกับหลักการของอันอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงผมเองอยากจะโฟกัสให้กับพี่น้องได้พูดถึงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นบะนีอาดัมบุคคลที่มีความผิดอันมากมายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่ากุลลุบะนีอาดัมขอตะวะค็อยรุคอตออินอัตตาวาบูนบะนีอาดัมทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ผิดแล้วผิดเล่าอย่างมากมายผิดยังไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ท่านนบีให้กำลังใจบอกว่าวะคอยรอคอตออินอัตตวาบูนคนผิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือคนผิดที่สำนึกรู้สึกกับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าประตูแห่งการเตาบะห์ประตูแห่งการกลับเนื้อกับตัวยังเปิดกว้างให้กับผู้ศรัทธาอย่างสม่ำเสมอมีหะดีษบทหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็เป็นสาเหตุในการประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะนี้ด้วยมีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่ตัวเองสิ้นเนื้อประดาตัวหมายถึงว่าตัวเองนั้นทำความผิดทำบาปมามากมายบาปทุกอย่างที่เราเรียกว่าบาปในดุนยานี้คนชายคนนี้ก็ทำทั้งหมดครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปในการดื่มเหล้าบาปในการทำซีนาบาปในการเคารพภักดีอันมากมายในดุนยาหรือการปล้นสะดมต่างๆนานามากมายชายคนนี้ปฏิบัติมาทั้งหมดด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับด้วยความหวังว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถ้าจะกลับเนื้อกลับตัวตัวเองจะมีโอกาสในการที่จะสารภาพผิดบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ด้วยเหตุดังกล่าวนี้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาเล่าให้ท่านนบีฟังครับว่าความผิดอันมากมายที่ฉันได้ปฏิบัติมาทั้งรู้ทั้งไม่รู้เนี่ยในความผิดในดุนยาเนี่ยฉันมีโอกาสที่จะได้รับการกลับเนื้อกลับตัวหรือได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่อย่างไรเข้ามาในสภาพที่สิ้นเนื้อประดาตัวหมดความหวังในการดำรงชีวิตในดุนยาในแง่มุมที่จะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นก็เล่าให้กับท่านนบีนั้นได้ฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ตอบทันทีทันใดครับรอคอยคำตอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับลงมานะครับแล้วก็ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการแจ้งข่าวดีให้จากชายคนนี้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดยาอิบาดียัลลซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์นะครับจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้เหล่าบรรดาบ่าวของฉันทั้งหลายเอ๋ยบุคคลผู้ซึ่งเขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยในดุนยาแห่งนี้หมายถึงว่าเขานั้นมีความผิดมีบาปอันมากมายเหล่านี้เนี่ยนะลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์ท่านอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ตัดขาดบนความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงให้อภัยในบาปทั้งหมดของเราอินนัลลอฮะอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงอภัยยิ่งผู้ทรงเมตตายิ่งอันนี้คือคำตอบทำให้ชายคนนั้นสบายใจจนกระทั่งออกบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีครับผมมีความผิดอย่างนี้อีกนะอย่างนี้อีกนะอย่างนี้อีกนะแล้วผมตั้งใจจะไม่ทำอีกแล้วท่านนบีก็บอกว่าเขาจะได้รับการอภัยทั้งหมด
จนกระทั่งชายคนนั้นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกล่าวคำว่าอัลลอฮ์ทรงมหาใหญ่ยิ่งเรื่อยไปจนกระทั่งสุดเสียงของเขานี่คือความรู้สึกของซอฮาบะคนหนึ่งมาด้วยความสิ้นหวังมาด้วยความหมดหวังมาด้วยความผิดอันมากมายแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยให้ในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำพี่น้องและก็ให้การอภัยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาตราบใดที่เขายังมีความสำนึกและรู้สึกกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้หวังว่าตัวอย่างนี้ของซอฮาบะท่านนี้จะเป็นประโยชน์กับเราในการดำรงชีวิตในดุนยาที่เรานั้นอยู่ด้วยในชีวิตในดุนยาในสภาวะที่เต็มไปด้วยความการยั่วยวนอันมากมายความผิดอันมหาศาลสิ่งที่เป็นความผิดและบาปอันมากมายที่มันจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เรารู้เนื้อและเรารู้ตัวและไม่รู้ตัวหวังว่าวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับท่านจะได้มีจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มต้นในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนความผิดที่เกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่ด้วยบาปใหญ่นี่นะครับพี่น้องแน่นอนเหลือเกินนะครับเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้ด้วยสิทธิ์ของพระองค์เพียงเท่านั้นนั่นก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนคิดว่าบาปที่เราเรียกว่าชิริกหรือการตั้งภาคีนั้นอัลเลาะห์คงไม่อภัยให้อัลเลาะห์คงจะเอาเขาเรียกว่าพระองค์ทรงจะเอาเรื่องเอาราวกับฉันหรือว่าเอาโทษกับฉันจนกระทั่งฉันคงไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้คิดอย่างนั้นเป็นอันขาดครับคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเราคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้กับเราโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษกุดซีบท1นะครับได้บอกว่ายาอิบาดีท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าโอ้บ่าวของฉันทั้งหลายเอ๋ยมาดะอูตะนีวะรอญาตะนีกอฟัรตุละกะวะลาอูบาลีท่านไม่ได้ขอกับฉันกับนั้นหรือไม่ได้หวังกับฉันกับนั้นหรือในความผิดของท่านที่ท่านได้ทำมานอกจากฉันจะอภัยให้กับท่านโดยที่ไม่คิดมูลค่าหรือไม่คิดติดใจใดๆทั้งสิ้นคือให้อภัยแบบหมดเปลือกในสิ่งที่เรานั้นได้ทำมาหวังว่าวันนี้อินชาอัลเลาะห์คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในการดำรงชีวิตและต่อไปในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาต่อไปนะครับأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته